อยากเห็นพรรคก้าวไกลได้เป็นแกนนำรัฐบาลอยากเห็นนายกชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะอยากรู้ว่าที่พูดกันมาตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ยันพรรคก้าวไกลจะทำได้สักกี่เรื่องกี่เรื่องที่ทำแล้วประเทศชิปจุดๆๆนั่นเป็นคำพูดของผักกาดหอมคอลัมนิสต์การเมืองชื่อดังแห่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พร้อมกับกล่าวต่อว่าไม่ได้ประชดครับอยากเห็นจริงๆอย่าไปแปลกใจที่พรรคก้าวไกลยังได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะสนใจการบ้านการเมืองรวมถึงคนที่ผิดหวังจากการเมืองแบบเก่าเป็นเพราะพรรคก้าวไกลยังไม่เคยเป็นรัฐบาลพูดง่ายๆความดีในฐานะรัฐบาลยังไม่มีความชั่วยังไม่ปรากฏการแยกแยะรัฐบาลดีรัฐบาลชั่วจึงยังมองเห็นไม่ชัดฉะนั้นเลือกตั้งครั้งถัดไปหากชนะแบบถล่มทลายเกือบครึ่งหรือเกินครึ่งพรรคก้าวไกลคงได้เป็นรัฐบาลสมใจแต่หากมีสูสีคู่ขี้เหมือนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ต้องดูท่าทีว่าพรรคก้าวไกลจะยังยึดอุดมการณ์อันกล้าแกร่งดันทุรังแก้มาตรา112ที่มีผลลัพธ์เท่ากับยกเลิกมาตรา112อยู่หรือไม่หากพรรคก้าวไกลยึดถือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญห้ามแก้มาตรา112ตามแบบฉบับของพรรคก้าวไกลคือซ่อนเร้นเจตนาซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ประกาศตัวตนใหม่เว้นวรรคหรือยกเลิกแนวคิดแก้มา112ไว้ก่อนโอกาสเป็นรัฐบาลสูงมากเลยทีเดียวและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเช่นนั้นเพราะพรรคก้าวไกลลบนโยบายแก้มาตรา112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคไปแล้วที่อยากเห็นพิธาเป็นนายกสืบเนื่องจากวันเสาร์ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลยกขยงไปจังหวัดอุดรธานีเป้าหมายหลักคือเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นราวต้นปีหน้าประเด็นหาเสียงที่ตกเขียวไว้นับว่าแหลมคมเลยทีเดียวเป็นเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทำกินผมต้องแจ้งให้กับพี่น้องฟังว่าในประเทศไทยเป็นที่ดินของรัฐบาลเยอะเป็นที่ดินของราชการเยอะในประเทศไทยมี320ล้านไร่60%เป็นของรัฐบาล 40% เป็นของประชาชนซึ่งมีแค่กำมือเดียวเท่านั้นถ้าอยากเห็นประเทศพัฒนาเจริญขึ้นไม่ต้องเป็นหนี้สินเข้าถึงระบบได้โดยไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบจะต้องมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เพราะคำว่าสิทธิ์ที่ดินแปลได้หลายอย่างเป็นสิทธิ์ในการทำกินให้เป็นสิทธิ์ในการเช่าเป็นสิทธิ์ในการบริหารจัดการก็ได้ป่าสงวนที่เคยเป็นป่าแต่ตอนนี้เป็นป่าเสื่อมโทรมมีที่ทำการของรัฐมีอนามัยมีโรงเรียนก็ไม่น่าจะเป็นป่าแล้วและที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ควรจะดึงกลับมาไม่ว่าจะนำมาเป็นป่าหรือที่ดินทำกินให้กับประชาชนที่สำคัญคือสัดส่วนการครอบครองที่ดินที่เหมาะสมควรจะเป็นรัฐบาลถือ40เอกชนถือ60และไปลดเรื่องความเหลื่อมล้ำในฝั่งของเอกชนด้วยน่าจะเป็นกระดุมเม็ดแรกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากเอาเรื่องที่ดินทำกินมาล่อน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นพอควรทีเดียวครับในมิติการเมืองพิธาไม่มีความคิดอะไรใหม่ๆยังคงใช้ความโลภแสวงหาความนิยมจริงอยู่ครับประชาชนมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและคาราคาซังมานานหากแก้ปัญหาด้วยการแจกที่ดินก็คงต้องแจกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดที่สำคัญประชาชนไม่ได้เป็นคนดีคนซื่อไปเสียทุกคนการที่พิธาพูดถึงป่าที่เคยเป็นป่าแต่กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เป็นฝีมือของมนุษย์แก๊งทำลายป่าเพื่อให้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วฉวยโอกาสเข้าไปครอบครองมีตัวตนอยู่จริงและเป็นสาเหตุให้ประเทศเสียพื้นที่ป่ามาเยอะแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นคนไม่ดีนั่นแหละครับรวมหัวกับนายทุนหรือไม่ก็รับจ้างนายทุนทำลายป่าที่เป็นทรัพย์สินของคนไทยทุกคนอย่าไปส่งเสริมยกป่าเสื่อมโทรมให้เป็นที่ทำกินเพราะมันจะมีป่าเสื่อมโทรมเกิดขึ้นเรื่อยๆหากกระดุมเม็ดแรกของพิธามองแค่มิติเดียวเช่นนี้หายนะมันจะเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าไม่ทราบว่าพิธามีแนวคิดฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์บ้างหรือไม่หรือไม่ต้องคิดเพราะใช้หาเสียงไม่ได้ถึงอยากเห็นว่าถ้านายพิธาได้เป็นนายกจะทำตามที่พูดได้หรือไม่แจกป่าเสื่อมโทรมยึดที่รัฐมาแจกประชาชนครับเป็นการตั้งข้อสังเกตผ่านประเด็นเรื่องที่ดินทำกินหากพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลจะสามารถจัดการได้ตามที่โม้ไว้หรือไม่ที่จริงมีเรื่องตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบที่พรรคก้าวไกลบอกกับด้อมส้มว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะกัดกระดุมเม็ดแรกอย่างไรเห็นใจก็กองเชียร์ครับเพราะไม่เคยเห็นพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลจึงตั้งความหวังไว้มากว่าจะสามารถแก้ไขทุกปัญหาให้รู้ล่วงได้ถึงได้อยากเห็นพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลพิธาเป็นนายกสักครั้งจากนั้นจะเกิดปรากฏการณ์ส้มเปลี่ยนสีที่เชื่อเป็นแบบนี้เพราะเมื่อย้อนกลับไปดูการแก้ปัญหาส.ส.บ้ากามพรรคก้าวไกลหันรีหันขวางกว่าจะตั้งหลักได้ดอมส้มก็เปลี่ยนใจไปพอควรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ